สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วทานนะคะก่อนอื่นจะพาไปเก็บผักก่อนนะคะในสวนก็คะน้าวันนี้มีแต่ยอดอ่อนๆเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำผัดซีอิ๊วกันเลยค่ะใส่น้ำมันนะคะใส่กระเทียมนะคะตามด้วยไก่นะคะใส่ไข่นะแล้วก็ตามด้วยเส้นนะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวทองน้ำมันหอยซีอิ๊วดำน้ำตาลนะคะแล้วเราก็เปิดไฟอ่อนไว้นะคะต่อไปก็ใส่ผักเลยนะคะใส่ผักแล้วเราก็เปิดไฟแรงนะคะแล้วก็ค่อยๆคนนะใช้ได้แล้วค่ะที่เปิดไฟอ่อนๆไว้นะคะเพราะว่าจะได้ให้เส้นเนี่ยดูดซอสนะคะที่เราใส่ลงไปแล้วเขาก็จะไม่ติดกันด้วยนะคะเวลาเปิดไฟอ่อนๆทิ้งไว้เนี่ยทำให้เส้นไม่ติดกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเติมพริกไทยหน่อยนะคะค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะสวัสดีค่ะ